เสียชัดสายเปย์จำกันได้ไหมเราเพิ่งจะบอกคุณผู้ชมไปว่างานในวงการหดตกอับกลับไปขายหนอกกล้วยไข่ครับล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่าเพื่อนในวงการบันเทิงที่เคยร่วมงานด้วยจะกลับไปเยี่ยมเยียนเป็นครั้งคราวนะครับหนึ่งในนั้นคือพี่ประเสริฐลิ้นสัมผัสวิญญาณรอบนี้บุกไปถึงห้องนอนของเสียชัดแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยสัมผัสดูรู้ทันทีมีสาวๆมานอนด้วยหลายคนครับดูสิโอ้โหมีเคยมีครับที่ห้องนอนเสียชัดนะครับเสียชัดเคยมีคนเอาคนมานอนครับแต่ยังไม่ตายครับแต่ยังไม่ตายครับเคยเอามานอนครับกี่คนครับกี่คนครับรู้ถึงขนาดนั้นหลายคนครับหลายคนหลายคนครับเป็นครับรู้สึกจะหวานกับผู้หญิงครับเป็นหมอดูหรือสัมผัสเนี่ยทั้งสองอย่างเลยครับใช้ลิ้นสัมผัสมีครับมีใช่ไหมมีครับเสียชัดเคยเอามาแต่ยังไม่ตายครับเอามาเป็นๆครับแต่ขากลับนี่จะลิ้นค่อยเลยเข้าใจว่าพี่ประเสริฐลิ้นสัมผัสวิญญาณเนี่ยเวลาแลบลิ้นออกมาแล้วจะสื่อได้กับวิญญาณเท่านั้นก็ไม่ใช่ไม่รู้แม้กระทั่งเฮ้ยเสียชัดเอาสาวๆมานอนมาแบบเป็นๆไม่ใช่ผีแล้วมาหลายคนด้วยเดี๋ยวนะคุณแล้วเวลาเขาแลบลิ้นเนี่ยสัมผัสผีกับสัมผัสผู้หญิงเขาจะแลบลิ้นองศาเท่ากันนะผมว่าเหมือนกันเออเหรอเออถ้าดูจากท่าทางเมื่อกี้นี้แล้วเหมือนกันฮะแต่หลายคนสงสัยเอ๊ะเสียชัดสายเปนี่ห้องนอนเสียชัดจริงเหรอทำไมสีชมพูดูมุ้งมิ้งขนาดนี้เออห้องเสียชัดจริงๆนะครับแล้วคุณดูเสื้อเขาใส่เออรู้เลยว่าเสียชัดนี้เด็กผีแน่นอนจะเจอผีหลอกอย่ามาโกรธกันนะเออนั่นแหละครับคุณผู้ชมเนี่ยบรรยากาศช่วงนี้บ้านเสียชัดก็จะมีเพื่อนๆที่เคยร่วมงานกันเนี่ยแวะเวียนไปถามไถ่สารทุกข์สุขดิบนะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลไตรตรึงอำเภอเมืองของจังหวัดกำแพงเพชรฮะนอกเหนือจากพี่ประเสริฐลิ้นสัมผัสวิญญาณแล้วหลายคนไปนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคุณสาลินีดอกกระโดนหรือว่าคุณตาหวานคุณบิลลี่ผีน่ารักคุณจิ๋วดอกกระโดนคุณหนึ่งพลพงศ์ยูทูบเบอร์ชื่อดังก็ไปพบปะสังสรรค์เนี่ยไปหากันอย่างที่เห็นเลยแต่ทีนี้พี่ประเสริฐลิ้นสัมผัสวิญญาณไปถึงเนี่ยก็ท้าพิสูจน์บอกว่าอยากจะรู้ว่าห้องนอนสีชมพูเสียชัดเนี่ยมีใครมานอนบ้างก็เอาลิ้นออกมาสัมผัสไปปรากฏบอกเลยว่าน่าจะยังมีมานอนกับเสียชัดอยู่หลายคนเพราะฉะนั้นที่บอกว่าตกอับกลับไปขายหนอกกล้วยอาจจะจริงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นแต่ยังฮอตอยู่สาวๆยังมีแวะเวียนไปไม่ขาดสายนะฮะนอกจากนี้ไหนๆก็ไปแล้วเพื่อนๆก็เลยเอากับข้าวกับปลาไปปรุงอาหารกินมื้อเที่ยงกันกับที่บ้านเสียชัดนะครับแล้วไปดูเสียชัดสาธิตวิธีการเพาะหนอกกล้วยไข่กันหน่อยเออหลายคนไม่เคยเห็นอีกทีก็เป็นหนอกกล้วยไปแล้วนี่พาไปดูเลยตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงการขุดขนขึ้นรถกระบะคู่ใจไปส่งขายหลายคนบอกเลยว่านี่เป็นประสบการณ์อาชีพที่บางคนไม่เคยเห็นแต่เนี่ยเป็นอาชีพที่เสียชัดเขาใช้สร้างเนื้อสร้างตัวมานานนับ10ปีอยากให้เพื่อนร่วมงานในวงการบันเทิงรู้ว่ามันมีค่ากับเสียชัดมากนะเพราะนั้นเนี่ยไม่เลิกขายหนอกกล้วยหรอกฮะเนี่ยแล้วก็จะขายต่อไปให้เห็นเลยว่ากว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆบรรยากาศเพื่อนไปเยี่ยมบ้านรอบนี้ก็เฮฮาตามประสาเนี่ยคนดังมาเจอกันซึ่งงานนี้เราก็เก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมเชื่อว่าคนที่ไปเยี่ยมเสียชัดเมื่อวานนี้น่าจะได้หนอกกล้วยไข่ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยเออไปดูที่บ้านได้ค่ะ